ต้องห่างกันคู่รักช่องสามรอบใจกลางสนามบินหลังฝ่ายหญิงต้องไปถ่ายละครเมืองนอกแฟนหนึ่งคู่รักร่วมช่งองที่หลังจากเปิดตัวว่าทั้งคู่นั้นคบหากันก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาได้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับคู่ของโบเมรด,ดาและอาเล็กธีระเดชและนอกจากนี้หลังจากที่เปิดตัวนั้นทั้งคู่ก็ตัวติดกันนึบมีโบที่ไหนก็ต้องมีอาเล็กที่นั่นหรือมีอาเล็กที่ไหนก็ต้องมีโบที่นั่นเรียกได้ว่าไม่เคยห่างกันเลย แต่ล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน2565โบและทีมนักแสดงใต้เงาตะวันได้เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อถ่ายละครซึ่งคลิปที่แชร์กันมากมายนั้นคือคลิปที่โบและอเล็กยืนอ้อนกันไปมาอยู่กลางสนามบินเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารัก